สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้มีสินค้ามาให้ดูหนึ่งตัวจะเป็นตัวคลิปล็อกนะครับก็ลักษณะเดียวกับเคปเจอร์ของพิกซี่ไทยอ่ะมันจะเป็นตัวที่เอามาติดกับกล้องแล้วก็เอาไปติดกับอย่างอื่นกรณีที่เราไม่อยากใช้สายห้อยคอหรืออะไรอย่างนี้ก็จะมีสองส่วนนะส่วนแรกจะเป็นฐานเดี๋ยวจะทำให้ดูนะส่วนที่2ก็จะเป็นเพลทเพลทมันก็จะมีที่จับเราก็ไปขันเข้ากับด้านล่างของกล้องนะแล้วก็หมุนหรือว่าเราจะเอาเหรียญบาทขันก็ได้ถ้าอยากให้มันแน่นมากๆก็เหรียญบาทหมุนเข้าไปเสร็จแล้วมันจะได้หน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวตัวนี้ผมเก็บก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นของใหม่เดี๋ยวจะลองกับตัวที่ใช้งานอยู่แล้วให้ดูนะตัวนี้คือตัวที่ผมใช้อยู่นะครับก็ประกอบร่างเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะติดกับอะไรยกตัวอย่างเช่นเป๋ากล้องเราก็ติดกับสายสะพายมันได้เลยหรือถ้าเราอยากห้อยเอวก็จะเป็นเข็มขัดก็จะติดกับเข็มขัดเดี๋ยวลองกับเข็มขัดให้ดูแล้วกันวิธีใช้ก็นี่นะคลายน็อตก่อนพอคลายน็อตเสร็จมันก็จะอ้าได้แล้วเราก็เอาไปแนบกับอะไรที่เราอยากจะติดสมมติเราจะติดเข็มขัดใช่ไหมเราก็หนีบเข้าไปจัดมุมก็ได้ให้มันเราอยากจะให้มันเอียงให้มันอะไรเราก็จัดเอาเองพอเสร็จเรียบร้อยเราก็หมุนคืนตรงนี้ก็หมุนให้แน่นหน่อยนะเดี๋ยวเวลาใช้งานจริงมันจะได้ไม่หลุดแค่นี้ก็พอต่อไปผมจะติดเอาวิธีใช้ก็เอากล้องมานะครับก็หนีบเข้าไปดันเข้าไปเฉยๆนะเนี่ยพอมันดังแก๊กก็เป็นอันว่าเสร็จแค่นี้เองมันจะมีอยู่2ตัวตรงนี้เป็นตัวปลดกระใสส่วนตัวนี้จะเป็นตัวขันเห็นไหมขันให้มันแน่นคือถ้าเราขันจนสุดเลยเนี่ยสุดเลยนะ ต่อให้มีอะไรมาโดนหรือเรานิ้วกดมันก็ไม่หลุดไม่ออกดึงก็ไม่ออกเพราะว่านี่มันล็อกอยู่ทีนี้ถ้าเราอยากจะใช้ให้มันเป็นควิกล็อกเราก็คลายมันนิดนึงพอคลายมันนิดนึงแล้วมันจะมีพื้นที่แล้วได้ยินเสียงไหมมันจะมีพื้นที่ก็คือว่ามันขยับได้แล้วคือไอ้นี่มันไม่ได้บีบเข้าไปจนสุดเราก็จะปลดได้จับดึงออกยัดเข้าไปแค่นี้เองจะใส่ด้านไหนก็แล้วแต่ถนัดด้านนี้ก็ได้จริงๆเขาคว่ำลงกันนะมันจะเป็นมุมที่ใส่ถนัดหน่อยนะเดี๋ยวผมจะติดเลนตัวใหญ่ๆให้ดูคือตัวนี้มาดูนะว่ามันแข็งแรงดีไหมเนี่ยเขย่าได้เลยไม่หลุดนะเวลาที่เราสมมติว่าเรามันอยู่กับเข็มขัดใช่ไหมมันจะเป็นแนวนี้เราก็เอากล้องมาแล้วเราก็เสียบปุ๊บแนวนี้แล้วเราก็เดินได้เลยเนี่ยไม่มีหลุดความหน้าความหลังให้ดูก็แค่นี้นะหรือจะไปติดกับแต่ถ้าเราไปติดกับกระเป๋ากล้องตอนเราสะพายใช่ไหมเราก็ติดแนวนี้ให้มันความลงแล้วเราก็สะพายกระเป๋าไปกล้องมันก็เราก็เวลาเราเสียบแล้วก็เสียบแทนที่เราจะเสียบอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เสียบด้านนี้แทนปึ๊บแล้วเราก็เดินได้เลยนะก็ที่เหลือก็เอาไปอะแดปติดกับอะไรก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะ